งเล่าข่าวสนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งสิริชินอร่อยจริงต้องลองยาจุดกันยุงห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงมโนราวัตถุดิบจากธรรมชาติเข้มแบบไทยสะใจในรสชาติสวัสดีครับคุณผู้ชมครับข่าวเข้มข้นคนลุกทุ่งเราเจอกันในรายการข่าวลุกทุ่งเช่นเคยนะครับในเวลา 14:00 น.โดยประมาณทางสถานีข่าว Spring News นะครับพบกับเรา2คนเช่นเคยครับผมท็อปวัชรดุลพลอยประดับและก็คุณน้องน้อยสุภวรรณคำบุตรนะครับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ครับค่ะช่วงบ่ายๆนะคะ1ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยค่ะที่เราจะได้ดื่มด่ำไปกับเรื่องราวความเคลื่อนไหวในวงการลูกทุ่งทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการเราได้ผ่านหลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะคะ Twitter และ Instagram ค่ะบางเรื่องราวนะคะที่เราไม่ได้นำออกอากาศแต่ว่าเรานำไปเผยแพร่อยู่ในผ่านแฟนเพจของข่าวลูกทุ่งเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปกด follow กันด้วยละกันนะคะกดไลค์กันเนาะครับผมนะครับแฟนเพจของข่าวลูกทุ่งนะครับก็เพียงแต่ท่านหาคำว่าข่าวลูกทุ่งนะครับเป็นภาษาไทยนะครับแค่นั้นเองครับก็จะเจอแฟนเพจของเราก็แค่กดไลค์คนก็สามารถที่จะติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวในเรื่องของวงการลูกทุ่งได้อีกหนึ่งช่องทางเช่นเดียวกันนะครับในช่วงนี้นะครับถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เหตุการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับในแวดวงการลูกทุ่งหลายประเด็นจริงๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความคิดความเห็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันศุกร์เนี่ยนะครับเราก็จะมีการเพิ่มสีสันให้กับรายการของเราด้วยนั่นก็คือการไปสอบถามความเห็นนะครับทั้งคนในวงการคนนอกวงการชาวบ้านประชาชนโดยทั่วๆไปนะครับที่เขามีทัศนคติต่อเรื่องที่เรานำไปบอกไปถามแล้วก็เอาไมโครโฟนไปจ่อปากครับดูซิว่าเขาจะตอบว่าไงบ้างซุกนี้ก็ประเด็นร้อนครับเป็นเรื่องของการเปิดตัวของนักร้องนักร้องเปิดตัวเปิดตัวของนักร้องแต่ว่าเปิดแถลงข่าวมีอัลบั้มอะไรเงี้ยเหรอคะไม่ใช่เป็นการเปิดตัวว่าตัวเองเนี่ยมีรสนิยมชอบเพศเดียวกันจริงเหรอครับคุณถ้าเกิดว่ามีนักร้องลูกทุ่งเนี่ยเขาเป็นการเปิดตัวคือหมายว่าไม่ใช่แค่ข่าวนะเป็นการเปิดตัวอย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นเรื่องเป็นราวออกสื่อออกเป็นเรื่องเป็นราวเลยลงหนังสือพงหนังสือพิมพ์เลยแฟนๆเขาจะคิดอย่างไรบ้างเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของในวงการนะครับทั้งที่ถือว่าวันนี้เราจะไปสอบถามความเห็นกันครับเราไปฟังนะครับว่าแฟนๆเขาคิดอย่างไรกับประเด็นนี้กันครับคิดว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับสมัยนี้ที่ตอนนี้ใครก็รับได้เรื่องเพศที่3อันนี้ก็เป็นสิทธิส่วนตัวของเขานะคะแล้วตอนนี้สังคมยอมรับแล้วค่ะส่วนใหญ่ดิฉันเองเนี่ยแบบเป็นครูนะคะลูกศิษย์เป็นเยอะมากเลยค่ะที่เป็นเกย์เขาแล้วเขาก็มีความสามารถเยอะเลยค่ะค่ะอันนี้ก็เรื่องส่วนตัวของเขานะคะแล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะไม่ก็ร่วมรู้สึกว่าไม่รู้สึกอะไรก็มีความรู้สึกว่าเกย์กับผู้ชายก็คือเขาไม่ได้ผิดแปลกไปจากคือไม่ได้ผิดแปลกไปจากมนุษย์ทั่วไปอะค่ะคือเขาก็เป็นคนเหมือนกันแล้วก็ไม่เคยรังเกียจไม่เคยคิดว่าเขาไม่ใช่หรือว่าเขาเป็นอะไรที่แปลกไปจากพวกเราคนทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่าเขาสร้างสรรค์อะไรสิ่งดีๆไหมคนบางคนไม่ใช่เกย์เป็นผู้ชายแท้ๆแต่กินเหล้าติดยาหรือว่าทำตัวไม่ดีเป็นภาระของสังคมอย่างนั้นน่าจะรังเกียจกว่าค่ะเฮ้ยพี่ผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วนะจริงๆโลกเรามันเปิดกว้างมากขึ้นจริงๆเรื่องของเก้งกวางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนมีชีวิตจิตใจเหมือนกันนะถ้าเกิดสมมุติเราเปิดใจมากขึ้นก็อยู่อย่างมีความสุขในสังคมนี้เฉยๆนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ก็เยอะแล้วอะไรอย่างงี้ถ้าจะเป็นอีกคนนึงขึ้นมาก็ไม่เห็นว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รับได้ค่ะก็ถ้าชอบก็ชอบเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะก็ต่างความคิดเห็นต่างมุมมองกันนะคะจริงๆเรื่องราวของการเปิดตัวว่ารสยมตัวเองเป็นแบบไหนชอบเพศเดียวกันเนี่ยฝากฝั่งสติงเนี่ยเขาก็มีแล้วมีใครบ้างครับอย่างคุณเบนชลาทิศเนี่ยเขาก็ออกมาบอกเลยว่าเขารสยมชอบชายรักชายเปิดตัวแฟนไว้ที่เรียบร้อยเลย คุณอ๊อฟปองศักดิ์อย่างนี้อันนี้ชัดเจนเดี๋ยวขอคุณเบนเนี่ยเขาออกมานะก็ได้รับกระแสการตอบรับที่ถือว่าค่อนข้างไปทางบวกแฟนคลับให้การตอบรับอย่างดีแต่ไม่รู้ว่าวงการลูกทุ่งของเรานี้จะเป็นยังไงนะแต่ที่แน่เลยนะครับในวันนี้ในช่วงของการสนทนานะครับที่ห้องข่าวของเราจะเชื้อเชิญนักร้องคนหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาคุยอย่างเปิดใจเจาะลึกกันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยออกมาเปิดตัวครับว่าตัวเองนั้นมีรสนิยมเกี่ยวกับเรื่องของการชายรักชาย
โอ้อยากรู้จังเลยอะว่าพอเปิดไปแล้วเนี่ยเหล่าบรรดาแฟนคลับเขาจะว่ายังไงบ้างต้องไปชอบจะปื้มหรืออะไรยังไงเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดค่ะอืมใช่นะครับคุณมนต์สิทธิ์จะมาที่ห้องข่าวของเราเลยนะฮะเราจะมาพูดกันว่าไปเริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้ยังไงแล้วครอบครัวรู้ไหมแล้วก็ที่สำคัญคือคุณมนต์สิทธิ์เนี่ยมีลูกด้วยลูกสาวจะว่ายังไงบ้างใช่ลูกสาวเนี่ยจะรู้เรื่องนี้หรือยังหรือว่าแอบมาเปิดใจหรือยังไงวันนี้ครับเราจะเจาะลึกกันในรายการข่าวลูกทุ่งอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปกันที่การสัมภาษณ์พูดคุยกับแขกรับเชิญนะครับวันนี้ครับเรามาอัปเดตข่าวสารของคนในแวดวงการลูกทุ่งกันในช่วงนี้กันเลยครับเป็นข่าวคราวของยิ่งยงยอดบัวงามครับที่ล่าสุดนี้นะครับเจ้าตัวก็ยิ้มร่านะครับในการที่จะถือได้ว่าเป็นเรื่องของการทำธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จนะครับจากเงินลงทุนที่ได้ลงไปหลายล้านบาทจากการทำธุรกิจปุ๋ยนะครับวันนี้เราจะไปสอบถามว่าธุรกิจนี้ไหลลื่นและก็มีความประสบความสำเร็จอย่างไรกันบ้างจากคุณยิ่งยงยอดบัวงามครับสวัสดีครับผมยิ่งยงยอดบัวงามครับขอรายงานตัวกับข่าวลูกทุ่งวันนี้นะฮะส่วนในเรื่องธุรกิจของพี่ตอนนี้ก็คือทำธุรกิจในเรื่องของสารแทนคุณบัวหันษาหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าปุ๋ยก็ดีครับพี่น้องประชาชนให้ความสนใจแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเราเองเนี่ยคือเราเป็นแบรนด์ให้เนี่ยเราเป็นแบรนด์และเป็นประธานเจ้าของบริษัทเองเนี่ยพี่เชื่อว่าทุกคนก็มีความมั่นใจในตัวเราทุกคนก็ถามว่าจะทิ้งเรานะจะทิ้งเรานะเราก็ตอบเข้าไปว่าเราไม่ทิ้งท่านเพราะเราเป็นเจ้าของบ้านกลัวแต่ท่านจะมาพักบ้านเราแล้วท่านจะทิ้งเราไปนะฮะบางคนมาอยู่กับเราก็พอนี่เนาะก็มีธุรกิจอื่นเขาก็ไปอยู่ธุรกิจอื่นแต่เรามันทิ้งไม่ได้มันเป็นของเราเราจะต้องทำแก้ไขปรับปรุงแก้ไขยังไงให้ของเรามันดีขึ้นให้มันมีความมาตรฐานให้มันมีความสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรโดยแท้จริงแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะดีครับปีนี้ดีมากคนที่ใช้แล้วเนี่ยก็กลับมาใช้ใหม่คือของทุกอย่างเนี่ยถ้าเราใช้ไปแล้วเนี่ยคนใช้ไปแล้วกลับมาใช้ใหม่เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาโอ้โหเรียกได้ว่าไปได้สวยเลยนะธุรกิจนี้ใช่นะครับก็บอกว่าเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับที่ไม่มีผลต่อดินที่จะทำให้เสียคือบางอย่างเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าปุ๋ยเคมีบางอย่างเนี่ยครับใช้ช่วงปี2ปีแรกเนี่ยโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าสารเคมีมันสะสมอยู่ในดินเมื่อสะสมเสร็จปั๊บพอไปปลูกพืชในปีที่3ที่4ที่5เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าดินจะไม่ค่อยดีเหมือนเดิมละแต่ว่าของคุณยิ่งยงนี่เขาบอกว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ที่คนที่มาซื้อเนี่ยนะครับซื้อแล้วแล้วก็ซื้อซ้ำซื้อไปซื้อมาแบบนี้หลายครั้งด้วยกันแสดงว่าใช้แล้วติดใจใช่นะคะจากเรื่องราวธุรกิจของคุณยิ่งยงยอดบัวงามนะคะเราพาคุณไปอัปเดตเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของหนุ่มคนนี้กันดีกว่าค่ะหนุ่มเสียงดีจากแกรมมี่โกค่ะคุณสอนสินชัยเจ้าของเพลงดังกระท่อมทำใจนะคะหลังๆมาช่วงนี้นะคะหลายคนแอบสังเกตความหล่อเหลาเอาการของเขานะคะที่ค่อนข้างแบบพัฒนาไปเรื่อยๆเลยทีเดียวไม่แน่ใจนะคะว่าช่วงนี้ที่ใบหน้าแลดูสดใสหล่อเหลาเนี่ยเป็นเพราะว่าหัวใจสีชมพูหรือว่าไปพึ่งมีดหมอมาค่ะสวัสดีครับแฟนๆข่าวลูกทุ่งผมสอนสินชัยครับก็คือก็ดูแลไม่ให้อ้วนแล้วก็แบบว่าถ้าอ้วนแล้วมันอึดอัดเราก็ตัวเล็กด้วยครับเราไม่ได้ตัวสูงก็พยายามกินน้อยกินข้าววันละมื้อเองครับก็ส่วนมากก็จะนั่งรถซะส่วนใหญ่เพราะว่าเดินทางคืออยู่กับรถตลอดเลยครับบางทีก็เข้าเซเว่นมาม่าขนมปังอะไรที่มันกินหยิบง่ายๆครับก็ไม่รู้ว่าเป็นสูตรสำเร็จหรือเปล่านะครับพอคนไปทำศัลยกรรมมาก็จะมีประเด็นอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาแล้วก็รวมทั้งบางคนเนี่ยไม่ได้ทำแต่ว่าเพิ่งผอมบางคนก็ไปดัดฟันจัดฟันพอจัดฟันเสร็จปั๊บรู้โครงหน้ามันก็เปลี่ยนไปก็บอกว่าไปทุบหน้าเกาหลีบ้างนู่นนี่นั่นแต่เนี่ยแน่เลยเดี๋ยวต้องจับตามองนะครับประมาณกลางปีหน้าประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนามองใครคะจะมีนักร้องชายคนหนึ่งอันนี้ขออุบเอาไว้ก่อนนักร้องแบบว่าดังไม่ดังฮะดังระดับซูเปอร์สตาร์ของวงการลูกทุ่งบ้านเราจะเดินทางไปเกาหลีอยู่ที่นั่น1เดือนไปซื้อผลิตภัณฑ์เหรอคะไปทุบหน้าเลยครับจริงเหรอคะคุณไปทุบหน้าไปเลาะฟันไปทำอะไรทุกอย่างเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนไปโมหน้าบอกว่าจากที่แบบหน้าตาธรรมดาให้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ที่กลับมาหล่อเป็นคนละคนโอ้กลางปีหน้าปี57นี่ต้องจับตามองเลยนะเขาบอกว่าตอนนี้ได้ไปติดต่อไปแล้วนะครับไปหาคุณหมอเรียบร้อยแล้วแพงไหมคะเขาบอกว่าเป็นล้านเลยครับ
ทุ่มทุนสร้างเป็นร้านเลยเหรอคะเขาก็กลับมาเขาบอกว่าต้องใช้หน้าทำมาหากินไงนี่นะครับส่วนคนเบื้องหน้าเนาะข่าวนี้จะเป็นใครนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามความคืบหน้าใกล้ชิดมาฝากแฟนๆอย่างแน่นอนนะครับส่วนสาวนี้ครับเป็นความน่ารักของเธอตั้งแต่ตอนเข้าวงการแล้วนะครับถือได้ว่าเป็นนักร้องสาวตัวแม่อีกคนหนึ่งของค่ายชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต์น้องอ้ำนันทิยาครับห่างหายไปจากการร้องเพลงนานพอสมควรแล้วล่าสุดนี้ครับเธอออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำอัลบั้มนะครับหลังจากที่ไม่ได้ออกเพลงมาหลายปีล่าสุดนี้นะครับเพลงที่ยังคงมีคนถามถึงอยู่ก็คือเพลงวัยทีนยโสธรครับวันนี้เราจะไปฟังนะครับตกลงแล้วเธอจะเลิกร้องเพลงแล้วหันไปเอาดีในเรื่องของการเล่นละครจริงหรือเปล่าช่วงที่ผ่านมาก็คือมีเวลาไปเล่นละครนะคะก็เล่นละครในเรื่องโทนทางช่อง7นะคะสำหรับผลงานเพลงนะคะก็ทางผู้ใหญ่นะคะก็ได้ตกลงแล้วก็รับรองกับอ้ําแล้วนะคะว่ามีซิงเกิลใหม่แน่นอนชัวร์ๆนะคะแล้วก็มีการวงวางโครงเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะออกมาเป็นเพลงประมาณไหนนะคะยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะคะเพราะว่ายังอยู่ในวงการลูกทุ่งอยู่นะคะยังเป็นนักร้องอยู่น่ารักความสามารถรอบตัวใครๆก็ต้องจ้างค่ะแล้วก็เป็นนักแสดงที่เรียกได้ว่าไปรับบทร้ายแต่ดูน่ารักนะค่ะวันนี้เขาเรียกว่าคนเกลียดไม่ลงด้วยหน้าอมยิ้มแล้วก็บอกว่าน่ารักอ่ะน่าโดยเฉพาะที่เกิดว่าท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้เจอตัวจริงของน้องอ้ํานันทิยานะครับต้องบอกว่าเธอเป็นคนหนึ่งที่มีอัธยาศัยไมตรีดีจริงๆเลยทีเดียวครับพูดถึงน้องอ้ําแล้วนะครับต้องนึกถึงเพลงเดียวของเธอจริงๆเพลงเดียวแล้วก็ยังไม่มีเพลงไหนออกมาใหม่นอกเหนือจากเพลงนี้ครับวัยทีนยโสธรอีกสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปครับกับรายการข่าวลูกทุ่งครับ